แม่กำลังรีบไปลูกรออีกแป๊บเดียวนะคะไม่นานหรอกลูกหญิงเป็นอะไรอ่ะลูกเป็นอะไรลูกไหวไหมไหวค่ะแม่ไหวค่ะแม่ได้พกลิปสติกมาด้วยไหมคะอ๋อจ้ะแม่พกมาจ้ะลูกหนูขอยืมลิปสติกแม่หน่อยได้ไหมคะพอดีหนูกลัวปากจะซีดไปอะค่ะได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่หยิบให้นะคุณนายคะคุณนายดื่มมาลูกโป่งมาทำนี้ที่เนี่ย60 บาทเองค่ะนะคะคุณนายซื้อ2 ลูกก็ได้ค่ะคุณนายนะคะขอร้องเถอะนะคะช่วยซื้อหน่อยนะคะนะคะคุณนายฉันขอร้องเถอะนะคะช่วยซื้อหน่อยนะคะนะคะคุณนายนะคะอะไรของเธอเนี่ยฉันไม่ซื้อลูกแม่เจอลิปสติกแล้วเป็นอะไรไหมลูกไม่เป็นไรค่ะคุณแม่คุณแม่ช่วยหนูทาลิปสติกหน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะวันนี้ลูกของแม่ต้องสวยที่สุดสวยแล้วจ้ะขอบคุณนะคะคุณแม่นี่ใจดีกับหนูที่สุดเลยค่ะรีบไปกันเถอะลูกเดี๋ยวจะเสียเลิกฉันขอร้องเธอนะคะฉันขอร้องเธอถ่ายช่วยซื้อหน่อยนะคะอะไรของเธอเนี่ยฉันบอกว่าไม่ซื้อไงฉันอะจะรีบพาลูกสะใภ้ของฉันอะไปจดทะเบียนสมรสแล้วนี่ถ้าลูกสะใภ้ของฉันอะไปจดทะเบียนสมรสไม่ทันเธอจะรับผิดชอบไหวไหมล่ะฮะคุณแม่คะหนูว่าพวกเราช่วยอุดหนุนเขาหน่อยนะคะเห็นแก่ที่เขาเป็นคนตาบอดก็ถือว่าทำบุญทำทานนะคะอีกอย่างวันนี้เป็นวันดีหนูอยากจะทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นนะคะโถลูกสะใภ้ของแม่หนูช่างมีจิตใจที่ดีมากเลยลูกแต่อาร์ตของแม่นี่โชคดีจริงๆเลยนะที่ได้หนูมาเป็นภรรยาอะถือซะว่าเป็นประตูเงินประตูทองให้กับลูกสะใภ้ฉันก็แล้วกันขอบคุณมากเลยค่ะคุณนายขอบคุณค่ะไปกันเถอะลูกคันจังเลยอะค่ะหนูสงสัยโดนตัวอะไรไม่รู้กัดค่ะคุณแม่สงสัยเป็นมดแน่ๆเลยลูกคันมากเลยลูกนิดหน่อยค่ะคุณแม่แต่หนูว่าเรารีบไปกันเถอะนะคะเดี๋ยวจะเสียเลิกเอาจ้ะป้าลูกรู้จักผู้หญิงคนนี้น้อยไปละสิวะอันนี้ทะเบียนสมรสค่ะคุณแม่คะพี่ยิมคะนี่เราก็ใกล้จะจดทะเบียนกันอยู่แล้วทำไมพี่อาร์ตเขายังไม่มาสักทีล่ะคะใจเย็นๆสิคะน้องหญิงอาร์ตคงใกล้ถึงแล้วล่ะจ้ะค่ะพี่ยิมแต่ก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกับตาอาร์ตลูกชายคนเดียวของแม่แม่ขอพิสูจน์อะไรบางอย่างก่อนสิเอ่อนี่จะจดทะเบียนสมรสกันอยู่แล้วคุณแม่ยังจะพิสูจน์อะไรอีกล่ะคะหนูก็ท้องแก่จนใกล้จะคลอดอยู่แล้วคุณแม่กับพี่ยิมไม่ต้องพิสูจน์อีกแล้วล่ะค่ะไม่ต้องกลัวไปหรอกนะจ๊ะหญิงยังไงซะเรื่องเนี้ยทุกคนรู้โลกรู้เอาล่ะเอาล่ะคุณประหลัดคะมาช่วยลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าลูกในท้องของหญิงจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายค่ะฉันคิดว่าคุณนายต้องได้ลูกผู้ชายเพื่อสืบทอดตระกูลอย่างแน่นอนค่ะคุณประหลัดคิดแบบนั้นจริงๆเหรอคะใช่ค่ะนายเด็กผู้หญิงค่ะดีใจด้วยนะคะหญิงลูกไม่ว่าเด็กในท้องหนูอ่ะจะเป็นผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายแม่ก็รักเหมือนกันหมดนั่นแหละลูกขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่พิมพวกคุณไม่ได้ลูกผู้หญิงอะไรทั้งนั้นเลยค่ะนี่เธอเป็นแม่ค้าที่ตาบอดเขาเมื่อกี้นี่แล้วมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะหรือว่าเธอแกล้งตาบอดอ่ะ
คุณแม่ต้องรีบไล่คนแบบนี้ออกไปนะคะหนูกลัวค่ะกลัวเขาจะมาทำลายลูกในท้องของหนูโอ้ลูกหนูไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวแม่จัดการให้เองค่ะนี่เธอออกไปเถอะอย่ามาป่วนงานที่นี่เลยฉันน่ะไม่อยากใช้กำลังกับเธอฉันไม่ได้มาป่วนค่ะฉันมาช่วยคุณต่างหากคุณนายถ้าวันนี้แต่งงานเสร็จฉันจะหอบทรัพย์สมบัติของพวกมันไปให้ที่รักนะคะแล้วเราก็จะหนีไปต่างประเทศด้วยกันดีไหมคะที่รักเนี่ยน่ารักที่สุดเลยฮะว่าแต่ไอ้พวกแศรษฐีมันจะรู้ตัวไหมอะที่รักไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกนะคะเศรษฐีครอบครัวนั้นอะมันโง่จะตายแค่ฉันหลอกว่าท้องหน่อยอะพวกมันก็ยอมประเคนทุกอย่างให้ฉันหมดแล้ววันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะความเชื่อใจอ่ะมันได้ถูกทำลายไปหมดแล้วฉันกับแม่ผิดหวังตัวเธอมากชาตินี้อย่าได้เจอได้เจอกันอีกเลยลาก่อนแม่พิมพ์เพราะแกคนเดียวเลยทำให้เรื่องทุกอย่างมันเละเทะไม่เป็นท่าแบบนี้เพราะฉันเหรอคะคุณเองต่างหากที่ทำตัวคุณเองคนเราหวังรวยทางลัดจนยอมทำทุกอย่างทั้งที่รู้ว่ามันไม่ถูกต้องเชื่อเถอะค่ะว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกเยลลี่ซีรีส์